สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องฟักแรนซ์ฟิเลียกันเหมือนเช่นเคยครับ EP นี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับมาแกะกล่องน้ำหอมนะครับถือว่าเป็นคลิปที่แกะกล่องน้ำหอมต้อนรับศักราชใหม่นะครับผมปี2024เนาะก็นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จะเริ่มมีการนำน้ำหอมวินเทจนะครับมาแนะนำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยเริ่มสนใจแล้วก็ศึกษาน้ำหอมวินเทจมาสักพักหนึ่งนะครับประมาณ1ปีได้นะครับผมก็ที่จริงเนี่ยเริ่มเข้ามาในวงการน้ำหอมจริงๆเลยนะครับก็ประมาณช่วงปี63น่าจะช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับมาจนถึงปีนี้ปี67ก็ประมาณ3ปีกว่าเกือบ4ปีเนาะก็น้ำหอมวินเทจเนี่ยผมก็เริ่มศึกษามาเนี่ยประมาณ1ปีได้1ปีให้หลังนะครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยพอเราเข้ามาในวงการน้ำหอมใหม่ๆแล้วพอเราผ่านไปสักระยะเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปของคนที่เริ่มศึกษาน้ำหอมหรือว่าชื่นชอบน้ำหอมเนาะก็จะค่อยๆแต่ระดับไปจากน้ำหอมดีไซเนอร์แบรนด์มาจนถึงน้ำหอมนิชแล้วก็มาน้ำหอมวินเทจนะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ติดตามไม่ได้แบบลงรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหอมนิชมากเท่ากับน้ำหอมดีไซเนอร์เท่าไหร่ที่ผ่านมานะเพราะว่าอาจจะเนื่องด้วยราคาที่สูงนะครับผมส่วนน้ำหอมวินเทจเนี่ยมันก็คือน้ำหอมที่ก็เป็นจะนับว่าดีไซเนอร์ก็ได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าcomposition หรือว่าวิธีการปรุงนะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากน้ำหอมยุคปัจจุบันนะครับอย่างสิ้นเชิงเลยหรือว่าแทบจะไม่เหลือเขาในน้ำหอมในยุคปัจจุบันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำหอมวินเทจเป็นอะไรที่น่าศึกษานะครับแล้วก็น้ำหอมวินเทจเนี่ยบางตัวบางกลิ่นเนี่ยมันมีประวัติมีเรื่องราวมีที่มาที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าน้ำหอมวินเทจเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่เราสามารถศึกษาได้ค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรุงนะครับ composition ไม่ว่าจะเป็นที่มาแบ็กกราวด์ของน้ำหอมกลิ่นนั้นแม้กระทั่งขวดน้ำหอมเองอะไรประมาณนี้ครับคือมันมีหลายแอสเปกต์มีหลายแง่มุมให้เราศึกษาลงลึกไปนะครับผมก็นับตั้งแต่ปีนี้ไปเนาะก็คุณผู้ชมจะได้เห็นน้ำหอมวินเทจในคลิปของผมเข้ามาบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะทำคอนเทนต์เนี่ยแตกย่อยไปอีกนะครับเนาะก็อย่าง EP เนี้ยนะครับเป็น EP ที่ Unbox ก็ถือว่าเป็นอีกคอนเทนต์นึงก็ได้นะครับผมที่ในปีนี้เนี่ยเป็นต้นไปอาจจะมีมาให้คุณผู้ชมเห็นบ่อยๆนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับน้ำหอมวินเทจเนาะก็เดี๋ยวยังไงก็มาเปิดให้คุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ครับเป็นน้ำหอมมือสองส่วนใหญ่นั้นหอมวินเทจบางตัวที่มัน discontinue ไปอะไรประมาณนี้ครับคือผมเพิ่งมารู้ตัวนะครับในเมื่อประมาณเกือบปีนึงแล้วแหละครับหลังจากที่เข้ามาศึกษาน้ำหอมวินเทจใหม่ๆเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบนะครับแล้วก็หลงใหลในน้ำหอมวินเทจมากกว่าน้ำหอมในยุคปัจจุบันหรือว่าพวกนิชแบรนด์อะไรประมาณนี้คือน้ำหอมวินเทจนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าน้ำหอมวินเทจคืออะไรเนาะน้ำหอมวินเทจเนี่ยก็เก่าแค่ไหนถึงเรียกว่าวินเทจใช่ไหมคือเท่าที่ศึกษามานะครับเขาว่ากันว่าให้นับย้อนไปในอดีตนะครับจากปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยย้อนไปประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับก็ถ้าอยู่ในช่วง50ปีขึ้นไปจนถึง100ปีเนี่ยน้ำหอมที่ลอนช์ออกมาในช่วงนั้นเนี่ยก็คือให้ถือว่าเป็นน้ำหอมวินเทจนะครับส่วนน้ำหอมตัวไหนที่เกิน100ปีขึ้นไปแล้วก็จะเรียกว่าแอนทีคก็คือเป็นของโบราณเนาะแต่สำหรับผมเนี่ยผมเองไม่ได้แบบจะมาสตริกว่าจะต้องแบบศึกษาหรือว่ามาเก็บน้ำหอมที่เฉพาะแบบอายุต้องมากกว่า10ปีขึ้นไปเท่านั้นอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่ได้แบบสตริกขนาดนั้นเนาะสำหรับผมเนี่ยผมก็ตั้งเรียกว่าตั้งแบบตั้งกฎให้ตัวเองไว้ง่ายๆละกันว่าตัวไหนที่มีการรีลีสออกมาก่อนปี2000นะครับตั้งแต่ปี1900จนถึงปี1999ประมาณนี้ผมก็ให้มันเป็นวินเทจเนาะเพราะว่านับตั้งแต่ปี1999มาหรือว่าปี2000มามันก็20กว่าปีแล้วอ่ะ24ปีแล้วนะครับก็สำหรับผมเนี่ยโอเคมันก็อาจจะพอเป็นวินเทจได้บ้างเนาะคือวินเทจมันก็อาจจะมีแบบวินเทจแบบช่วงต้นศตวรรษกลางศตวรรษหรือแม้กระทั่งปลายศตวรรษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำหอมบางตัวที่เก่ากว่าปี1900เป็นต้นไปประมาณนี้ก็
บางทีมันก็อาจจะเรียกว่าแอนทิกแล้วก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าผมเจอเนี่ยผมก็จะเก็บสะสมไว้เหมือนกันนะครับผมก็ณปัจจุบันเนี้ยที่ผมมาศึกษาน้ำหอมวินเทจอะเนาะแล้วก็ได้มีการเก็บสะสมอะไรประมาณนี้ครับก็เยอะอยู่นะครับเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเน้นเก็บเป็นขวดจิ๋วๆขวดเล็กขวดแต้มนะครับโอเคครับก็กลิ่นแรกนะครับตัวนี้นะครับผมไม่รู้คุณผู้ชมรู้เปล่านะครับว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับคิดว่าน้อยคนที่จะรู้นะเพราะว่าปัจจุบันผมไม่รู้ว่าดิสคอนไปหรือยังแต่ว่ากันว่าน้ำหอมแบรนด์นี้นะครับมีคนที่เป็นกูรูด้านน้ำหอมเขาบอกว่าแบรนด์นี้ดิสคอนลายที่เป็นน้ำหอมออกหมดแล้วเป็นดีไซเนอร์แบรนด์นะครับจากอิตาลีนะครับคุณผู้ชมอ่ะส่วนใหญ่อ่ะน่าจะรู้แหละนะครับน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เนาะแบรนด์นี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ดังเรื่องกระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับราคาก็สูงอยู่นะครับเนาะนั่นก็คือตัวนี้ไม่รู้คุณผู้ชมรู้จักไหมเฟนดี้นะครับน่าจะรู้จักแหละเนาะเฟนดี้เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยน้ำหอมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยดิสคอนไปแทบหมดแล้วหรืออาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับแต่อาจจะพอหาได้นะครับบางที่บางเว็บไซต์ที่ขายน้ำหอมมือสองน้ำหอมวินเทจน้ำหอมเก่าอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันว่าตัวนี้คือตัวไหนนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวออริจินอลของทางแบรนด์เลยนะครับเพราะว่าชื่อน้ำหอมมันคือ Fendi นะครับ Fendi by Fendi นะขวดก็เป็นทรงนี้นะครับดูแล้วรู้สึกว่าวินเทจไหมครับเนาะคือสีน้ำหอมเนี่ยก็เข้มประมาณนึงเลยนะครับตัวนี้เป็น Odor Toilet นะครับ Fendi เนาะก็ขวดก็สวยดีนะครับผมเดี๋ยวลองมาดมกลิ่นดีกว่าว่ากลิ่นเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยผมเคยลองดมมาแล้วนะครับกลิ่นค่อนข้างแน่นนะเดี๋ยวลองดูซิว่าตัวนี้กลิ่นจะแน่นเหมือนตัวที่เคยดมไหมนะครับกลิ่นหนักกลิ่นแน่นกลิ่นออกแนวแบบโทนชีฟอะครับโทนชิปเพอร์อะไรประมาณนี้นะมีกลิ่นความเป็นสไปซ์นะครับกลิ่นหนักเลยตัวนี้เป็น EDT ก็จริงแต่คือผมรู้สึกว่าค่อนข้างเข้มค่อนข้างแรงนะครับอันนี้คืออานิสงส์ของน้ำหอมในยุคอดีตหรือน้ำหอมวินเทจที่น้ำหอมในยุคปัจจุบันเนี่ยให้ไม่ได้นะครับคือโอเคเข้าใจเลยอาจจะเป็นเพราะว่าในน้ำหอมยุคอดีตนะครับน้ำหอมพวกนี้มันเป็นน้ำหอมที่แบบเขาเรียกว่าเทรนด์ในการใช้น้ำหอมยุคเก่าๆอะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างต่างจากยุคปัจจุบันเนาะเพราะว่าปัจจุบันเราจะชอบน้ำหอมอะไรที่มันค่อนข้างอินดิวิดวลแบบไม่ต้องการให้คนอื่นมาได้กลิ่นเรามากนักเราชอบแบบได้กลิ่นของเราแบบตัวคนเดียวหรือแบบแค่ระยะใกล้ๆประมาณนี้ซึ่งน้ำหอมในยุคอดีตนะครับมันเป็นน้ำหอมอะไรที่คือแบบฉีดแล้วต้องแบบได้กลิ่นมาแต่ไกลนะครับได้กลิ่นแบบระเบิดระเบ้อไป3บ้าน8บ้านฟุ้งกระจายดีเต็มที่อะไรประมาณนี้นะหอมนะครับตัวนี้ออกแนวแบบชิปนิดๆหรือว่ามีความเป็นออกแนวแอมเบอร์มีคล้ายๆกับสไปซ์เครื่องเทศนะครับแต่ตอนเปิดเนี่ยน่าจะมีซีตรัสด้วยเพราะได้กลิ่นเปรี้ยวๆของซีตรัสเข้ามานะกลิ่นแน่นเลยครับเป็นกลิ่นที่เหมาะกับกลางคืนเดี๋ยวไว้ทำรีวิวตั้งหากนะครับตัวนี้เป็นแค่มาอันบ็อกซ์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับก็ถือว่าหอมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของคุณผู้หญิงแหละนะผมว่าไม่ได้เป็นเฟมินีนอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นน้ำหอมไซส์จิ๋วกันบ้างแหละนะครับผมมีคุณผู้ชมท่านไหนแบบศึกษาน้ำหอมวินเทจกันบ้างไหมนะครับก็ลองมาพูดคุยกันก็ได้น้องหรือว่าแบบเริ่มจะศึกษาอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบศึกษาสนใจน้ำหอมแบบตัวไหนเป็นพิเศษไหมที่เป็นน้ำหอมวินเทจน้ำหอมเก่าๆอะไรประมาณนี้หรือว่าสายสะสมก็มาพูดคุยกันก็ได้นะครับว่าใครมีตัวไหนใครมีกลิ่นไหนกลิ่นไหนดีกลิ่นไหนแบบน่าเก็บอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองมาพูดคุยกันก็ได้นะครับที่เป็นของChanel นะครับเป็นตัวแต้มนะ Chanel Number 5นะครับตัวนี้ที่ FR ที่ผมสั่งมานะครับนี่เป็นแบบพกพาแบบเป็นแต้มเป็นตัวแดบนะครับดับเบิลเนาะรู้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับกล้องโฟกัสไหมตัวนี้นะครับ Chanel Number 5นะครับผมเป็นตัวพาร์ฟอมเลยนะครับเป็นเพียวพาร์ฟอมเลยนะครับเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไปเดินตามเคาน์เตอร์น้ำหอมนะครับตัวพาร์ฟอมเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีขายนะจะมี
เป็น EDP EDT อะไรประมาณนี้นะครับที่จริงเนี่ยก็มีโคโลนด้วยนะแต่โคโลนเนี่ยนานๆจะเห็นสักทีนะครับผมแต่ตัวนี้คือน่าจะเป็นแบบตัวพาร์ฟอมที่แบบในยุคอดีตยุคต้นๆของ Chanel ที่ทำออกมานะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวนี้เขายังมีการซีลด้วยเชือกแบบน้ำหอมแบบของ Chanel ก็จะมีแบบซีลแล้วก็มีการปั๊มเป็นการซีลตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ Chanel กลมๆตรงนี้เนาะนะครับซึ่งน้ำหอมในยุคอดีตก็จะมีการบรรจุน้ำหอมแบบนี้ด้วยนะครับส่วนวิธีบรรจุแบบนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังละกันเนาะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับในคลิปอื่นๆนะครับก็สำหรับสะสมนะครับก็ผมก็มีหลายขวดแล้วนะครับ Chanel เนี่ย Number 5เลยประมาณนี้อย่างตัวเนี้ยก็เก็บมาเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ก็จะใหญ่กว่าหน่อยแล้วนะก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับเนาะต่อมานะครับตัวต่อมาตัวที่3นะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นของYSL นะครับน้ำหอมในอดีตน้ำหอมยุคเก่าๆเนี่ยจะทำเป็นขวดสเปรดนะครับเป็นแบบใช้แป้งใช้แดปเอานะคือในยุคอดีตนะครับจะไม่นิยมฉีดน้ำหอมไปที่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหอมส่วนใหญ่ในยุคอดีตนะครับเขาจะทำเป็นขวดสเปรดนะถ้าใครมีน้ำหอมที่บ้านหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช้น้ำหอมอยู่แล้วเป็นน้ำหอมขวดสเปรดอันนั้นก็คือเก่าแล้วแหละนะครับปัจจุบันเนี่ยขวดสเปรดมักจะเป็นน้ำหอมที่ก็ยังมีขายอยู่เนาะแต่เป็นส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำเป็นแบบไซส์มินิใช่ไหมครับทำเป็นแบบพกพาแถมให้กับลูกค้าเวลาแบบเราไปซื้อตามช็อปเปอร์อะไรประมาณนี้เนาะตัวนี้นะครับ YSLYSL Y นะครับเป็นถ้าจำไม่ผิดเป็นน้ำหอมกลิ่นแรกของแบรนด์ YSL เลยนะครับก็จะเป็นน้ำหอมในยุค60ประมาณนี้นะครับผมY ก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึง Y เนี่ยน้อยคนนักที่จะนึกถึงตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นของผู้หญิงเนาะแต่ Y ปัจจุบันเนี่ยเป็นของผู้ชายถูกไหมครับ YSL Y ขวดออกแสงสีน้ำเงินกรมท่าประมาณนั้นอะเนาะYSL Y Life Y EDP EDT ปัจจุบันก็เป็นของผู้ชายแต่อันเนี้ยเป็น Y ที่เป็นของผู้หญิงแล้วออกมาในช่วงปี60ไม่ใช่1960ประมาณช่วงประมาณกลางๆ1ยุค1960ประมาณเนี้ยนะครับผมที่จริงเนี่ยผมมีเป็นตัวหัวสเปรย์ด้วยนะครับเป็น EDT แต่ตัวนี้เป็นพาร์ฟอมนะครับผมคือตั้งแต่ศึกษามาเนี่ยนะครับก็ใครที่จะศึกษาน้ำหอมวินเทจน้ำหอมโบราณเก่าๆอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือเขาบอกกันว่าให้เน้นเก็บตัวที่เป็นเพียวพาฟาร์มเพราะว่าเราจะได้กลิ่นของน้ำหอมที่ชัดที่สุดนะครับเป็นเรียกว่ามีปริมาณหัวน้ำหอมที่เยอะที่สุดในการที่เราจะศึกษาที่เราจะเก็บเราจะดมอะไรประมาณนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับตัวนี้เป็นแบบแดปนะมันจะแดปลงบนผิวแบบนี้มีความเขียวมาเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก YSL ยุคปัจจุบันมากนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ดมเนี่ยจะรู้เลยว่าคือมันพัฒนามาไกลมากนะมีความเขียวแบบออกแนวแบบเกาบันนัมกรีนโน้ตอะไรประมาณนี้นะครับคิดว่าดายดาออกไปน่าจะมีความเป็นพาวเดอรี่แต่แน่นครับมีความกลิ่นคือ rich intense เลยหอมนะครับตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยมาน้อยคนนักเนาะที่จะเห็นตัวเป็นแบบเพียวพาฟาร์มอย่างส่วนใหญ่แล้วมันจะถ้าเป็น Y เนี่ยถ้าหาได้ก็จะเป็น EDT ซะส่วนใหญ่แล้วเป็นหัวสเปรย์นะครับตัวนี้ก็ขวดก็อยู่ในสภาพดีนะครับแล้วก็น้ำหอมก็อยู่เกือบเต็มขวดนะครับต่อมานะครับขวดสุดท้ายตัวนี้นะครับก็เป็นขวดจิ๋วเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ปาโกลาบานนะครับปาโกลาบานโอเดอร์เมทัลนะครับเป็นกลิ่นออกแนวแบบเหมือนกลิ่นพวกถ้าจำไม่ผิดกลิ่นนี้เหมือนกลิ่นออกแนวแบบพวกเหมือนโลหะเหมือนเป็นกลิ่นแบบนึกถึงพวกดมแล้วจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกเมทัลลิกอะไรประมาณนี้นะ
อ๋อนะครับมีออกแนวอัลดีไฮด์ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นอัลดีไฮด์ก็เป็นกลิ่นที่น้ำหอมในยุคแบบยุคอดีตยุควินเทจมีการนำมาเบรนนะครับเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าอัลดีไฮด์มันสามารถเข้าได้กับแทบเกือบจะทุกกลิ่นนะครับว่าจะเป็นฟลอรัลเป็นฟุตตี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กลิ่นบางอย่างก็มีการเริ่มต้นมาจากกลิ่นอัลดีไฮด์แล้วก็มีการปรับแต่งโครงสร้างบางอย่างให้กลายเป็นกลิ่นอื่นๆไปนะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัลดีไฮด์มันเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโน้ตที่เข้ามาเป็นคู่กับกลิ่นดอกไม้กลิ่นฟุตตี้ใช่ไหมครับประมาณนี้คือจะไม่มักจะไม่เป็นกลิ่นเดี่ยวๆในน้ำหอมนะครับมันจะแตกต่างจากพวกดอกไม้อะไรประมาณนี้หอมนะครับคือดมแล้วก็รู้ว่าเป็นน้ำหอมวินเทจนะครับคือต้องอาศัยหรือว่าใช้ประสบการณ์ในการดมนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าน้ำหอมยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้ออะไรหรือแบรนด์อะไรอ่ะแต่ถ้าใครศึกษาไประยะหนึ่งอ่ะเวลามาดมเนี่ยเราจะรู้เลยครับว่านี่นะคือเป็นน้ำหอมวินเทจแน่นอนเพราะว่ากลิ่นนะครับคอมโพสิชันเนื้อกลิ่นแตกต่างจากน้ำหอมยุคปัจจุบันพอควรเลยนะครับแตกต่างจากน้ำหอมยุค2000เป็นต้นมาประมาณเนี้ยหอมนะครับผมโอเคครับก็นี่เป็น first box นะครับสำหรับปี2024ที่มีการแกะกล่องนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นล็อตแรกแล้วกันที่ผมแบบสั่งมาในปีนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับ EP นี้นะครับผมก็ขอจบการ unbox นะครับแกะกล่องน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ